สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาเจอคอกชะดูนะที่ในคลองโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่แหละเดี๋ยวพาไปดูกันฮะว่ามันใหญ่แค่ไหนโอ้โหครับวันนี้โชคดีนาเล็กมานั่งอยู่ตรงศาลาริมคลองเขามาถ่ายให้ถึงที่เลยมาให้ถ่ายนี่คอกชะโดฮะโอ้โหเห็นไหมฮะนี่เนี่ยชื่นชมกันใกล้ๆเลยฮะเนี่ยเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะวันนี้ก็จะเริ่มวางไข่กันแล้วรอให้น้ำขึ้นเยอะๆก่อนนะตอนนี้น้ำยังน้อยอยู่ก็จะไม่ค่อยเห็นไข่กันยังไม่เห็นรังเขาโอ้โหนี่เป็นไซที่กำลังซ่านะนะไวไอป๊อกนะเขาเรียกว่าไอป๊อกนี่แหละครับคือไวพวกนี้ก็ประมาณสักเดือนฮะหากินเริ่มไปฮะลงน้ำลึกกันไปแล้วเยอะฮะที่นี่อาหารอุดมสมบูรณ์มากโอ้โหดูฮะชมกันเพลินๆเลยโอ้โหโน่นโน่นฮะโอ้โหโน่นไปกันละวัยนี้แบบกำลังห้าวฮะไปกันเป็นฝูงแบบปึกปักปึกปักเลยฮะเข้าฝั่งตรงไหนก็กุ้งฝอยกระเจิงกันที่นั่นแหละพากันมาดูอย่างใกล้ชิดฮะใครที่ชอบโอ้โหเห็นไหมแม่โผล่ขึ้นให้ชมได้นั่นฮะนี่โอ้โหตัวยาวเฟ้ยเลยไซนี้ก็น่าจะประมาณสัก 5-6 โลแล้วนะอันนี้มุมมองไกลๆนะจริงๆอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้หรือว่าน้อยกว่านั้นดูฮะนี่ดูผ่านแสงแดดได้ยั่วเยี้ยยั่วเยี้ยกันเลยโอ้นั่นนะเป็นไงฮะอย่างนี้แหละก็มีทะเลาะกันบ้างหยอกล้อกันบ้างนี่ไงนี่โอ้โหเดี๋ยวจะพาชมให้จุใจเลยนะใครที่ชอบชมชะโดอันนี้ก็เพิ่งเริ่มหน้าฝนนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะนั่นเลยตื่นเช้าๆมาก็พาชมกันนี่แหละวัยกำลังแว้นกำลังซ่าลองนึกถึงคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่าเวลาออกหากินเนี่ยบางทีเขาจะแยกฝูงนะก็พ่อพาไปฝูงหนึ่งแม่พาไปฝูงหนึ่งห่างกันพอสมควรนะก็เป็นการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวนะออกจากฝูงแล้วก็ค่อยให้มาเจอกันนะโอ้นี่สุดยอดจริงๆครับผมวันนี้ก็นาเล็กก็พามาชมคอกชะโดกันแบบใกล้ชิดนะเริ่มต้นหน้าฝนครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ